วันนี้ขอเสนอเรื่องความลับของจักรวาลครั้งที่หนึ่งความลับของจักรวาลมีอยู่ว่าการที่จิตของสิ่งมีชีวิตเกิดดับเกิดดับทุกขณะนี้ทำให้มีการปรุงแต่งไปให้เกิดเป็นการเวลาเมื่อมันไม่มีอยู่จริงจึงไม่มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดดังนั้นจุดเริ่มต้นของจักรวาลตามหลักทฤษฎีการระเบิดครั้งใหญ่หรือ Big Bang Theory ที่วงการวิทยาศาสตร์พยายามอธิบายจึงเป็นเรื่องเหลวไหลจักรวาลอันไพศาลก็ดำรงอยู่ของมันเช่นนั้นคู่ขนานกับจิตสำนึกทางจิตวิญญาณเปรียบเสมือนเหรียญสองด้านตลอดการนิรันดร์ขาดเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้ความเร็วของการเกิดดับของจิตในสิ่งมีชีวิตต่างกันในแต่ละภพภูมิจึงทำให้เวลาในแต่ละภพนั้นต่างกันไปด้วยมนุษย์และเดรัจฉานในโลกใบนี้มีความเร็วหรืออัตราเท่ากันจึงมองเห็นกันได้ปฏิสัมพันธ์กันได้ที่เรามองไม่เห็นหรือปฏิสัมพันธ์กับเปรตอสุรกายเทวดาไม่ได้เพราะความเร็วที่อัตราคงที่ของเราไม่เท่าเขาไม่เท่ากับเขานั่นเอง